ถึกทนคุ้มผมสงสารเลยอ่ะเกิดมาเป็นล้อเดียวของผมมันต้องทนหน่อยนะน้องหลังจากที่ผมถ่ายคลิปเล่นล้อเดียวมาหลายคลิปแล้วนะก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าราคาเท่าไรแล้วมันขับไปได้ไกลไหมผูกคำถามมันเยอะมากผมก็เลยว่าจะทำคลิปนี้เป็นคลิปที่แนะนำให้รู้จักกับยานพาหนะของผม KS14D เป็นยี่ห้อ King Song นะครับมีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบถึกทนๆนะเราก็เลือกหนึ่งในนั้นก็คือ King Song แล้วพอได้ลองเล่นครั้งแรกที่ร้านนะครับรู้สึกว่าคุ้มเพราะว่าความเร็วที่ได้เนี่ย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถึงแม้ว่าจะน้อยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะมันเพียงพอครับเจ้าเครื่องเนี้ยเพียงพอเลย Not that I want to guess I must accept it and my flow is on lockdown arrested จริงๆผมมี2รุ่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2ของผมแล้วตัวแรกของผมเนี่ยพังไปแล้วครับนี่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าล้อ14นิ้วที่เล็กกว่าล้อ16นิ้วจะแข็งแรงกว่าผมใช้มาเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอวงล้อมันเล็กความแข็งแรงความทนทานอะไรมันมีเยอะกว่าวงล้อมันแข็งกว่าทั้งที่เป็นวัสดุเดียวกันกับรุ่นก่อนที่ผมใช้นะสุดเอ้ยนิดเดียวขึ้นได้ต้องลงได้One shot for the kill the breeze cut freeze up straight drop in the chills I'm talking คนถามเยอะนะกันน้ำได้ไหมแต่หลายๆคนก็น่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะกันน้ำได้สักแค่ไหนแต่แม่งกันได้มันกันได้จริงๆครับคือด้วยความที่เขาดีไซน์บอดี้ออกมาแล้วมีการซีลผมแกะดูหมดทุกส่วนแล้วผมพูดเลยเขาซีลดีมากคือถ้าโดนน้ำอ่ะแล้วถ้าไม่แช่ทิ้งไว้หรือโดนน้ำแล้ววางนอนแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้มันพังอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้จงใจจริงๆอ่ะรอดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเปียกอย่าเพิ่งรีบปิดเปิดแม่งไปก่อนครับเปิดแล้วก็เสด็จน้ำออกให้หมดแล้วที่เหลือก็ลุยแม่งเลยรอแห้งถ้าพูดถึงราคาของเจ้า KS14D คันนี้ราคาของเขาเนี่ยตอนที่ผมซื้อนะอยู่ที่ 21,900 บาทผมว่ามันก็โอเคนะใช้คุ้มอยู่นะพูดถึงชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยเฉลี่ยแล้วกินไฟเท่าไหร่เท่าที่ผมเคยหาข้อมูลมานะครับในรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ที่ผมมีแบตมันใหญ่กว่านี้เท่านึงของ KS14D เลยชาร์จทีนึงเนี่ยตกกินไฟ5 บาทแต่ไปได้80กิโลเมตรนะหมายถึงระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งไปได้80กิโลเมตรตัวเนี้ยแบตครึ่งๆของตัวนั้นชาร์จ1ครั้งอ่ะวิ่งไปไกลได้40กิโลเมตรครับถ้าเกิดใครที่กำลังอยากจะตัดสินใจมีตัวแรก KS14D เป็นตัวที่เหมาะมากผมเข้าใจเลยว่าหลายๆคนที่เห็นล้อเดียวเนี่ยก็มักจะคิดแล้วว่าแบบเฮ้ยอันตรายควบคุมยังไงดูไม่ออกเลยแบบมันไม่ได้มีคันเร่งไม่ได้มีอะไรให้มองใช่ไหมล่ะบอกเลยครับว่าง่ายมากวิธีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าของเจ้าล้อเดียวเนี่ยเขาใช้การโน้มน้ำหนักฝ่าเท้าเราเนี่ยแหละครับยืนสองข้างโน้มน้ำหนักไปข้างหน้าเครื่องจะเดินไปข้างหน้าแต่ในทางเดียวกันการถอยหลังเนี่ยก็คือการเบรกเนี่ยแหละครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราโน้มหลังปั๊บมันก็จะเบรกชะลอครับด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็จะมีการเบรกอะไรที่เป็นระบบไฟฟ้าผมว่ามันสมูทมันไม่มีการจึ๊กอะไรมากเจ้า KS14D เนี่ยทำความเร็วได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือจริงๆแล้วความเร็วประมาณนี้ผมว่ากำลังดีและทำให้เราไม่ประมาทเกินไปเราไม่ใช้ความเร็วมากเกินไปครับอยู่ในเมืองเนี่ย KS14D นะใจเย็นๆแล้วค่อยๆไปผมว่าเวิร์กเลยครับเปิดเพลงได้ครับผมเปิดเพลงใน Spotify ครับ KS14D เนี่ยลำโพงดีมากผมบอกเลยเคยดูของรุ่นอื่นมาแล้วที่เป็นยี่ห้อนี้แหละคือผมเปิดออกมาแล้วผมรู้สึกผิดหวังที่แบบเฮ้ยบอดี้ด้านนอก
มีรูลำโพงฝั่งละ2รวมเป็น4แต่พอเปิดออกมาเหลือฝั่งละ1ดอกผิดหวังแต่กลายเป็นว่าพอผมซื้อตัวนี้มาเป็นตัวที่ถูกที่สุดด้วยนะไม่ได้แพงเลยนะถูกที่สุดเท่าที่ผมมีเลยนะพอเปิดออกมาครับมี4ลำโพงแบบแท้ๆผมชอบมากๆผมบอกเลยว่าคุ้มตัวนี้ KS14D ทั้งถึกทนลำโพง4ดอกโคตรเปรี้ยวอย่างที่เห็นนะครับสภาพล้อเดียวของผมมันก็จะเยินๆนิดนึงผมใช้มาร่วม3เดือนได้แล้วนะผมสงสารเลยอ่ะเกิดมาเป็นล้อเดียวของผมมันต้องทนหน่อยนะน้องก็เลยได้ชื่อให้กับ KS14D เป็นทางการละ DK AKA ดัมเกิร์ลผมลืมบอกเลยว่ามันมีไฟหน้าส่องสว่างด้วยนะครับมันเป็นระบบไฟที่มีเซ็นเซอร์ครับว่าถ้ามันสว่างอยู่ไฟมันก็จะไม่ติดแต่ถ้ามันมืดไฟมันจะติดขึ้นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับตั้งค่าในแอปพลิเคชันของตัว KS14D ได้แอปของเขาเนี่ยสามารถคุมความเร็วได้สามารถล็อกความเร็วสมมุติว่าเราเอาไปให้ลูกให้หลานเล่นอย่างเงี้ยอยากให้มันเบาๆตั้งความเร็วช้าๆแล้วเอาไปให้ลูกเล่นสบายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ใครชอบรีวิวตามสไตล์ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของ Street Meet มีเพจด้วยนะครับแต่ว่าเพจเนี่ยจะค่อนข้างออกแนวไร้สาระนิดนึงถ้าอยากดูคอนเทนต์ก็ดูใน YouTube ถ้าอยากดูอะไรแบบไปเรื่อยๆแบบจ้อนๆดูคลิปในเพจแต่ทั้ง2ช่องทางเนี่ยเป็นเรื่องราวของผมหมดเลยครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับรู้ว่ามีจักรยานตกลงใครเล่นวะหนูไงล่ะเหมือนที่เล่นอยู่เลย